เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ลดอีกไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 11,786 รายสะสม 1,406,542 รายเสียชีวิต136ขณะรักษาหายวันนี้ 14,738 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันอังคารที่14กันยายน2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 11,786 รายลดลงจากวันนี้โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 1,345 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,165 รายผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ271รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศรายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,406,542 รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 1,377,679 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก136รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้รวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 14,621 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านวันนี้ค่ะ 14,738 รายรวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,262,896 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 129,025 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมครม.เต็มคณะสัปดาห์ที่2พิจารณาอนุมัติลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอีก3เดือนบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเต็มคณะเป็นสัปดาห์ที่2หลังมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการประกันสังคมจะมีการขอที่ประชุมอนุมัติให้มีความเห็นชอบลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ปี2564ต่อไปอีก3เดือนตั้งแต่กันยายนถึงพฤศจิกายน2564โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 2.5 และลูกจ้างประกันตนมาตรา33ในอัตราร้อยละ 2.5 จากเดิมที่ต้องจ่ายร้อยละ5นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะกัญชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะขอขยายเวลาประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีก3เดือนขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยทางนี้เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวประกอบด้วยกลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูงผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยและกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษปิดท้ายกันที่เอกชนย้ำ2รัฐมนตรีออกจากตำแหน่งไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงนโยบายยังเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่25ศูนย์ฉีดวัคซีนอีก 100,000 โดส 14-15 กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการออกจากตำแหน่งของทั้งสองรัฐมนตรีช่วยนั้นอยากย้ำว่าไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงและยังมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะแนวทางต่างๆยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยมีรัฐมนตรีว่าการของทั้งสองกระทรวงดูแลอยู่เวลานี้ปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาโควิด-19 ทั้งเรื่องของการนำเข้าวัคซีนให้ได้ตามแผนและกระจายวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19และเดินหน้าในเรื่องของการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้โดยศูนย์ฉีดวัคซีน25ศูนย์ของหอการค้าไทยได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมอีก 100,000 โดสโดยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจไปแล้วตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยจะมีคิวฉีดวัคซีนในวันที่14-15กันยายนนี้และหลังจากนั้นหอการค้าไทยจะนำโมเดลศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานครกระจายไปยังต่างจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไปขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 นค่ะสวัสดีครับ
อข่าวโดยสำนักข่าว INN